ล้ายๆบ้าง5 4 3 2สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงพูดอะไรดีกว่าวันนี้ผมเหนื่อยมากแบบแทนตายแล้วอยู่ในยูทูบเลยคนอื่นต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะผ่านเพจ Miss Grand Thailand ด้วยค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกร2สาวนะคะใบเตยค่ะน้ำเพชรค่ะรอตอนนี้เราก็อยู่กับ2สาวนี่ค่ะที่ค่อนข้างที่จะเฟมัสเลยแล้วก็เป็นบ่าวสาวในวันนี้คุณอิงฟ้าแล้วก็คุณชาร์ลอตต์ขอเสียงปรบมือค่ะวันนี้บอกเลยว่าคือเวดดิ้งธีมนะเหมือนเราเป็นแบบว่าเพื่อนเจ้าสาวเจ้าบ่าวหนึ่งนะคะขอถามก่อนเลยว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสองสาวเริ่มจากพิงฟ้าก่อนก็พี่เข้ามาแล้วพี่นึกว่าเป็นพรีเวดดิ้งทั้งแบบฉากเฉิกเลยต้องบอกว่าจะบอกว่าอิงไว้อ่ะไม่เคยทำให้ผิดหวังจะพูดว่าอิงหลอดไม่เคยทำให้ผิดหวังมันอยู่ในหูอิงไว้ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆเพราะว่าแฟนคลับเนาะชาวไอแดงทั้งหลายก็ตั้งตารอว่าวันนี้เราจะมาในธีมอะไรก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนนะเพราะว่าก็ถูกใจพวกเราเพราะว่าน่ารักมากสำหรับธีมงานวันนี้ครับชาร์ลอตต์ล่ะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกตัวเองมุ่งมิบมากค่ะตอนนี้แล้วก็เหมือนตอนเข้ามาเนี่ยบรรยากาศอบอุ่นมากก็คือรู้เลยว่าวันนี้เนี่ยต้องสนุกแล้วก็คือด้วยความที่แบบเนี่ยไม่เคยแต่งเป็นเจ้าสาวนะคะเพราะว่าวันก่อนคือแต่งเป็นชุดนักเรียนนักเรียนเสร็จปุ๊บแต่งงานเลยวันนี้รวดเร็วรอดทำไม่ค่อยจะเท่าไหร่เลยเรียนเมื่อวานวันนี้แต่งงานแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่กำลังอยู่ในไลฟ์สดนี้นะคะบอกเลยว่าแชร์ไปแชร์ไปเดี๋ยวแชร์ไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเราจะมีกิจกรรมค่ะแจกโฟโต้บุ๊ก20รางวัลด้วยกันสำหรับใครที่แชร์นะคะแคปไลฟ์สดนี้นะคะแล้วโพสต์ลงเฟซแล้วก็แชร์เนี่ยไลฟ์สดไลฟ์สดเนาะไปหน้าเฟซได้เลยจะสุ่มแจก20รางวัลไหนโฟโต้บุ๊กขอดูหน่อยค่ะตาเราที่ฉันอยากได้นะคุณให้ดูแค่ข้างหน้าเพราะว่าจะแชร์ข้างหลังเดี๋ยวฉันไม่แชร์ก่อนละอ่ะแชร์ไปก่อนเลยนะคะเริ่มจากพิธีกรที่จะแชร์ไปแชร์แล้วให้โลกรู้โอ้โหบอกเลยว่าเป็นโฟโต้บุ๊กที่คือแบบแฟนคลับหลายๆคนคืออยากได้มากจริงจังก็มีคราวที่แล้วที่แจกไปก็คืองานที่เราเปิดตัวไปเนาะที่งานแต่ว่าใครที่ไม่ได้มาในงานแล้วก็อยากได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องรีบกดไลค์กดแชร์เลยกดไลค์กดแชร์แจก20รางวัลเท่านั้นต้องบอกเลยว่าเป็น limited edition น้องๆตอนนี้ 20,000 คนดูแล้วค่ะว้าวไวมากไวมากจริงๆเนาะดีใจดีใจนะคะก็สวัสดีนะคะด้อมสวัสดีทุกด้อมเลยเนาะเดี๋ยวเขาคอนเกรสเลชั่นอะไรกันอะไรนะคะเขาคอนเกรสอะไรกันคอนเกรสเลชั่นเหมือนอยู่แต่งงานกันไงวันนี้แล้วก็นิ้วงานเลี้ยงกุ๊กขาดแค่วันเด็กก็ได้ป่ะงานวันเด็กใส่เวลเนาะใส่เวลแหละเหลือแค่นี้แล้วนะเหลือแค่เราสั่งอย่างเดียวนั่นแหละต้องบอกว่าวันนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆนะคะมาให้แฟนคลับได้จิ้มกันอีกแล้วเราไม่ได้มาแบบเงียบๆธรรมดาไม่ได้มานั่งหน้าไลน์แบบยิ้มโนจ้าไม่มีทางวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆใช่แล้วค่ะเป็นกิจกรรมที่แบบเกมสานสัมพันธ์โอ้ my อยากรู้แล้วว่าเป็นเกมอะไรอ่ะรู้ว่าสองคนทำงานก่อนเนาะโอเคก่อนอื่นอ่ะรู้กันหรือยังว่าวันนี้ไม่ได้มีแค่คู่เดียวนะเขาสั่งให้สองคู่นะจริงรู้ยังเราโดนคนด้านหลังก็ต้องโดนนะบ้าแฟแฟไม่ใช่เป็นพิธีกรเปิดป้ายเหรอเออเปิดป้ายเราหนึ่งเปิดป้ายเหรอนี่ยังคอนเกตกันไม่หยุดนะเอาเลยไหมคะเริ่มเลยดีไหมเริ่มเลยดีไหมคะเริ่มที่เกมแรกกันเลยดีกว่าไหมเพื่อแบบยังก่อนอ่ะเดี๋ยวก่อนทุกคนพร้อมหรือยังก่อนให้นี้ก่อนอื่นกันก่อนระหว่างที่เรารอค่ะตอนนี้รู้หรือยังว่าวิงไวท์และอิงหลอดติดเทรนด์อันดับ1ใน Twitter แล้วค่ะผู้เปิดไลฟ์ทีเองปังมากขอบคุณเหล่าแดงแดงวลาตินนะคะอิงหลอดทั้งหลายที่ช่วยกันปาดเหล่าคลิ้งเหล่าแฟนคลับทุกคนเลยน่ารักมากๆเลยที่คอยซัพพอร์ตพวกเราอย่างดีนะคะเก่งมากรอบก่อนคือล้านทวีตรอบนี้ขอสัก2ล้านไม่เกินใจเชื่อว่าทุกคนทำได้ไปค่ะปาดให้นิวล็อกแชร์ไปแชร์ไปนะคะสำหรับไลฟ์สดนี้บอกเลยว่าคือชี้จริงๆใช่นะคะเพื่อลุ้นรับเนาะ20รางวัลหน่อยรับไปเลยนะคะจะบอกว่าข้างในอ่ะพวกเราตั้งใจถ่ายกันมากๆทุกช็อต
สวยมากคุณแบบอุ๊บไว้อุ๊บไว้คนที่ไม่ได้ไปงานเปิดตัววิ่งไว้คราวที่แล้วที่ห้างแตกเนี่ยก็คือไม่ได้ไปก็วันนี้มีโอกาสที่จะได้นะคะเป็นเขาเรียกว่าลุคบุ๊กอินลอตเนี่ยนะคะสวยงามมากๆนะคะอันนี้ถ่ายในส่วนของเซรั่มเนาะวิ่งไว้อินเทนซีฟเซรั่มมีแบบคู่กันด้วยเพราะเราคู่กันหรือเปล่านะชงเก่งเลิศชงเข้มมากก็คือนี่ไม่ได้ว่าแบบใบสองใบนะคะสมุดหนามากเอาไปเลยให้จุใจแล้วที่สำคัญคือมีลายเซ็นของพวกเราด้วยมีลายเซ็นทุกใบเลยปังไม่ไหวบอกเลยว่าต้องมีคือจีบคนแล้วตอนนี้ 26,000 คนแล้วค่ะโอ้โหเนี่ยขอดูคอมเมนต์หน่อยสิคะก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมเนาะเขาบอกว่าใจลุกนิบว่าสั้นนะเซนุกนิบคืออะไร Congratulations เป็นทวินนะคะนะคะ winwise.livexenglot นะจ๊ะยังไงอ่ะอยากอ่านคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์ก็ยังคอนเกรสกันไม่หยุดใช่ซินจ่าเวียดนามด้วยนะสวัสดีนะคะหนีห่าวชิมชาวสบายดีมิงกะลาบามิงกะลาบามาบูไฮอันยองเซโยเฮลโหลทุกภาษาตอนนี้น้องเพชรกับน้องเตยรู้หรือยังว่าภาษาอิงลอตคือไปไกลถึงเวียดนามแล้วก็ลาวแล้วรวมถึงเม็กซิโกแล้วก็อเมริกาแล้วด้วยตอนนี้เราก็มีสมาชิกเพิ่มแล้วนะคะใช่ซึ่งเราตลอดเราจะเห็นคอมเมนต์ต่างชาติเข้ามาเยอะมากฟังมากจริงเมื่อวันก่อนไลฟ์สดนี่เห็นมีชาวต่างชาติแบบว่าคอมเมนต์เยอะมากใช่เพชรถึงว่าบางคนแบบว่าเป็นชาวลาวชาวเมียนมาก็ใช่แต่ว่าอ่านไม่ออกเนาะเพราะว่าเป็นภาษาต่างชาติแต่เราก็จะพยายามใช่แต่ทีค่ะดีค่ะเป็นการเจาะตลาดอีกหนึ่งแมตช์หวานเจาะตลาดเจาะไข่แดงบายบายอย่างนั้นในระหว่างที่ทุกคน congratulation นะคะกดช่วยกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ให้พวกเราด้วยอยากจะเห็นเป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งสัก 30,000 วิวสามหมื่นคราวที่แล้วได้แล้วรอบหนึ่งวันนี้ขอสัก80,000 วิวแตกๆเนาะเชื่อว่าทำได้เพราะวันนี้ยังไม่ได้มานั่งสวยๆอย่างเดียววันนี้มีโปรโมชั่นดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเห็นสัก 30,000 แล้วเดี๋ยวจะแบบมาแจกโปรโมชั่นใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี้ 26,000 แล้วใกล้แล้วมาเลยปังเลยเริ่มเลยค่ะคือที่นะวันนี้คือที่เลยจริงๆคนบอกสวยมากสวยมากจริงๆค่ะทั้งสวยวันนี้แล้วก็เราด้วยและเดือนนี้เป็นเดือนไพร์มันก่อนที่เราจะเล่นเกมกันค่าเวลาเรามาพูดถึงเรื่องของความรักในมุมมอง LGBTQ บ้างดีกว่าว่าแต่ละคนมีมุมมองความคิดยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวพี่ฟ้าให้เริ่ม Lady First ก่อนเลยเดี๋ยวให้น้องด้านหลังก่อนละกันน้องเพชรสุดปังอลังการน้องเพชรน้องเพชรก่อนอ่ะน้องเพชรก่อนคำถามว่าอะไรนะคะคิดยังไงรอบละมันแบบว่าในมุมมองความรักของ LGBTQ หนูมีความคิดแล้วก็ความรู้สึกยังไงบ้างเพชรว่าไม่ว่าจะทุกเพศนะคะทุกคนความรักเป็นสิ่งที่สวยงามหมดนะคะเพชรใหญ่ทุกคนมองความรักโดยไม่จำกัดเพศค่ะมองที่ตัวตนของเขายอมรับในตัวตนของเขายอมรับในสิทธิของเขาค่ะเพชรเชื่อว่าความรักถ้าเรายอมรับและเข้าใจกันนะมันจะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยและเพชรก็เชื่อว่าถ้าบนโลกนี้มีแต่ความรักอ่ะมันก็จะสร้างสรรค์เกิดแต่สิ่งดีๆขึ้นค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนแค่คุณมีความรักและความเข้าใจโดยที่ไม่ต้องแบ่งแยกเรื่องเพศอะค่ะอย่างนั้นยังไงก็ไปพ้นไปรอดค่ะไปพ้นคือไปรอดค่ะฟังมากมองใบเตยบ้างที่ความรู้สึกก็คือตัวเตยเองเนี่ยก็เคยแบบมีประสบการณ์นะแต่เตยมองว่าที่สุดแล้วอ่ะมันคือความรักอ่ะมันคือสิ่งที่แบบเรารักคนคนนึงอ่ะโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปมองว่าแบบไม่ว่าเขาจะเป็นเพศอะไรรวยดีมีจนหรืออะไรแบบเนี้ยคือทุกอย่างเราตัดออกไปมันอยู่ที่ความรู้สึกของเราที่มีต่อเขามากกว่าไม่ว่าเขาจะเป็นเพศอะไรแต่ว่าเรารักกันอ่ะมันสำคัญที่ฉันรักเธอนึกออกปะไม่ต้องฟิลนั้นฉันรักเธอแล้วทำไมต้องมองหน้ากันด้วยอ่ะปกติไม่มีอะไรนะปกติมากปกติอ่ะมาที่คุณชาร์ลส์ออสเตนก็พูดหลายครั้งแล้วคือความรักคือความสบายใจคือความเข้าใจกันอยู่ด้วยกันแล้วแบบเป็นความสุขให้กันนะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสถานะแฟนอย่างเดียวก็ได้คือสถานะเพื่อนด้วยนั่นก็คือสามารถมอบความรักให้กันได้คือตอนนี้โลกมันเปิดกว้างแล้วก็อยากจะให้เราเนี่ยเปิดกว้างไปพร้อมๆกันแล้วก็เดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันค่ะแค่นั้นเลยซัพพอร์ตกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันให้เกียรติกันค่ะคือที่จริงๆเขาบอกว่าหน้าเจ้าสาวกั้นขำมากตอนเพื่อนเจ้าสาวอวยพรคือที่จริงๆนะคะ
ใช่แต่จริงๆนะมันก็คือแบบมันก็เป็นสิ่งดีๆที่เป็นสิ่งสวยงามเนาะใช่สำหรับมุมมองของพี่อิงฟ้าล่ะคะสำหรับพี่ฟ้าว่ามันไม่มีอะไรขีดจำกัดของความรักความรักก็คือความรักอยู่ดีมันไม่ได้มีคำว่าเพศเข้ามาเกี่ยวเลยใช่ถ้าในมุมมองความรักของพี่ฟ้าคือความเข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วเราสามารถยอมรับซึ่งกันและกันได้ไม่ว่าเพศอะไรมันก็สามารถที่จะแบบสร้างความรักได้เพราะว่าความรักจะดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่เพศพี่ฟ้าว่ามันอยู่ที่คน2คนจะสร้างมันขึ้นมายังไงมากกว่าเพราะเราเองเราเคยผ่านมุมมองความรักมาเยอะมากน้องเคยผ่านมุมมองความรักมาเยอะมากๆแล้วเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วอ่ะความรักมันจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อความเข้าใจนั่นคือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้น LGBTQ ก็สามารถมีความรักได้เหมือนคนปกติเราทุกคนปกติเหมือนกันหมด LGBTQ เท่ากับปกติใช่แล้วกับปกติย้ำไว้เสมอเลยว่า LGBTQ เท่ากับปกติครับผมจริงแล้วนี่ก็คือสิ่งที่พี่ฟ้าเนี่ยพูดมาตลอดเนาะพูดมาตลอดจริงๆแต่สิ่งสำคัญเลยอย่างที่เพชรเคยพูดไปนะคะอย่างที่บอกว่าเราอยากให้กฎหมายยอมรับเนี่ยตัวเราต้องยอมรับกันและกันก่อนนะคะหลายๆคนเห็นว่าจะแบ่งแยกเนาะเพศชายเพศหญิง LGBTQ แต่ LGBTQ ก็ยังบูลลี่กันเองใช่มันยังเกิดการเลือกปฏิบัติอยู่เนาะยังเลือกปฏิบัติก็อยากเนาะให้ปฏิบัติต่อกันยังมีเยอะอยู่มากนะคะกับการเขาเรียกว่าเหยียดเพศก็มีใช่ไหมคะว่าบูลลี่ดูถูกซึ่งเดือนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเดือนแบบไพร์มันเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะออกมาเป็นกระบอกเสียงนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนขอย้ำอีกรอบหนึ่งว่าเท่ากับปกติเราสามารถใช้ชีวิตแล้วก็มีความรักได้เหมือนคนทั่วไปทุกเพศจริงๆเพราะว่านี่คือยุค2022แล้วหลายๆอย่างจะต้องแบบพัฒนาแล้วก็ก้าวไปพร้อมๆกับเทคโนโลยีด้วยนะครับผมก่อนเล่นเกมพี่ฟ้าว่าเรามาย้ำโปรโมชั่นสักรอบนึงก่อนนะเผื่อบางคนแบบว่าเฮ้ยไหนๆมาไลฟ์กับเป็นครอบครัวขนาดนี้แล้วเนี่ยจะต้องมีแบบโปรโมชั่นดีๆบ้างละเพราะว่าเรามากับวิ้งไวท์เซรั่มซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าให้เรียกเป็นเซรั่มอิงหลอดไปเลยนะคะจำง่ายๆนะคะวันนี้พี่ฟ้ามีโปรดีมากๆนะคะซื้อ1แถม1ในราคา480บาทนะคะแต่พี่ฟ้าว่าเชื่อเถอะว่าไม่พอหรอกมันจะต้องแบบซื้อตุนไว้เลยจะได้ไม่เสียระยะเวลาในการจัดส่งนะคะเอาไปเลย2แถม2ในราคา880บาทถูกไหมและยังไม่พอนะเขามีแถมฟรีเจลสิวกับเจลฝ้าด้วยนะคะเชื่อเถอะว่า2แถม2เนี่ยคุ้มมากๆเพราะว่าซื้อตุนไว้เยอะๆเลยค่ะทุกคนโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะรู้ยังว่าส่งฟรีด้วยใช่ที่สุดไม่ว่าจะเป็น1แถม1 480หรือจะเป็น2แถม2 880บาทนะคะแถมฟรีเจลแต้มสิวหรือว่าแต้มฝ้าให้เลือกเอาได้เลยจัดส่งฟรีหมดเลยค่ะสนใจสั่งซื้อนะเราปักหมุดลิงก์ด้านล่างไว้แล้วบางคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราจะสั่งซื้อเราสั่งซื้อที่ไหนด้านล่างลิงก์เลยค่ะคลิกเข้าไปก็จะเด้งไปที่ไลน์แอปเลยนี่ค่ะในระหว่างที่เราเล่นเกมหรือว่าพูดคุยกันทุกคนสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลาเลยจบไลฟ์ก็ยังสั่งซื้อได้นะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ผิวที่สวยใบหน้าใสไร้สิวและต้องบอกว่าอินกริเดียนนะคะนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเลยนะคะเป็นการ import เข้ามาเลยนะคะใช่ค่ะที่สำคัญก็คือใช้แล้วผิวนุ่มชุ่มชื่นเหมือนผิวเด็กนะอุ้ยนุ่มจริงๆด้วยใช้มาให้เขาจิ้มกันไหมหรอโอ้ยคือสอรี่นะมันจะซึมนิดนึงโอเคอ่ะทุกคนพร้อมหรือยังสำหรับกิจกรรมการเล่นเกมพร้อมมากไม่พร้อมก็ต้องพร้อมพร้อมมากเนาะคุณชาร์ลอตเขาบอกว่าเขาพร้อมละทีนี้เราจะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะน้องเพชรเกมแรกสั่งสมคิดด้วยต้องให้พิธีกรได้โชว์ก่อนป่ะพิธีกรต้องสาธิตใช่ไหมคะโอ้ยพิธีกรโอเคเดี๋ยวเราแจ้งเขาไหมได้ชวนพิธีกรเล่นโชว์ก่อนค่ะเรานึกภาพไม่ออกว่าจะเล่นยังไงเราต้องโชว์จริงเหรอนางเอกของงานอาจจะไม่ใช่เราเนาะจริง 28,000 คนดูแล้วค่ะเย้ 2,000 เท่านั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์วนไปเลยไม่เกินใจเชื่อว่าทำได้พวกเราทำได้ใช่ค่ะไม่เกินใจแชร์ไปนะคะอย่าลืมนะคะลุ้น20รางวัลด้วยตอนนี้ไหมเอาอันนี้ดีกว่าไหมคะพี่ฟ้าได้เอานี้เนาะจ่ายได้เอาอันนี้ดีกว่านะจ่ายเพราะว่ารถนี้ฉันชอบจ้ะล้อเล่นช็อกโกแลตเหรอรถเดียวกันพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังไม่จะให้พิธีกรทำให้ดูก่อนเราไม่รู้ว่ามันต้องเล่นยังไง
มันก็เป็นป๊อกกี้สารสัมพันธ์นะคะเป็นวิดีโอเกมแบบว่ากินป๊อกกี้อะไรอย่างเงี้ยการทำก็ง่ายเลยเหมือนปลาเส้นแหละเคยเล่นมาแล้วนี่คือการเราลืมไปแล้วทำยังไงลืมไปแล้วใช่ไหมหรือต้องเอาปลาเส้นมาให้ลองทำอีกรอบนึงไหมเนี่ยต้องหาทีที่พี่ดูเร็วๆเอาปล่อยยิ้มฉุบปล่อยยิ้มฉุบไหมฉุบกับใครอ่ะนี่เราต้องฉุบกับข้างหน้าอ่ะยันยังเอ้าแต่ยังยาวคืออะไรอ่ะยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุบไงให้ฟ้าทำโอเคเอาเปล่าใครให้ฟ้าเริ่มก่อนเหรอเริ่มอะไรเปล่ายิงฉุบไงเปล่าใครอ่ะไปฉุบยันอ่ะปากกระเพชรก็ได้ปากกระเป๋ายิงฉุบเริ่มก่อนเลยเราแพ้เริ่มก่อนจ้ามาทำอะไรอ่ะให้ทำอะไรให้กินหน่อยได้เอาเดี๋ยวมันก็เป็นกิจกรรมที่สานสัมพันธ์จริงๆเราต้องทำให้เขาดูแหละเริ่มสรุปก็คือเราทำเนาะดูนะคะป๊อกกี้หนึ่งแท่งนะคะป๊อกกี้หนึ่งแท่งเราจะเอามาอย่างนี้แล้วก็กินแล้วถ้าฝั่งไหนค่ะแบบนี้สวอปอ๋อสวอปโอเคแล้วถ้าใครแย่ได้ลึกกว่าคนนั้นชนะไม่ใช่หรอไม่ใช่เราเล่นก็จะเป็นการกินแล้วก็ต่อการถ้าใครเหลือเยอะกว่าคนนั้นน่ะก็จะชนะค่ะใช่ใครที่เหลือเยอะกว่านะใครที่เหลือเยอะกว่าคนนั้นจะชนะถูกต้องใครสั้นกว่าคนนั้นแพ้ค่ะบอกเลยนะอ่ะเริ่มนะทำให้ดูตั้งใจดูนะรอบเดียวพอนะรอบเดียวพอนะเริ่มมีการเนี่ยเขินเหรอมาใครเขินก่อนสั่นเลยอ่ะสั่นเวอร์เอาแล้วหนึ่งสองเย้ทางานนะคะเขาเปิดยาวอ่ะโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ example นะคะพร้อมหรือยังคะโอ้โหกินอิ่มแล้วมั้งมาเอาอันสั้นนั่นเลยก็ได้นะคะมันจะไม่อิ่มหรอสิโอเคโอเคห้าไปพร้อมๆกันสามสองเฮ้ยแล้วตัวเองกัดแล้วเอ้าไม่เป็นไรคะไม่เป็นไรมันจะดีขึ้นจะโอเคทุกคนจับตามองให้ดีๆยังไงมันจะดีขึ้นมันจะโอเคมันโอเคขึ้นสี่สามไปเลยค่ะหนึ่งโอ้โหเอาใหม่ได้ไหมอ่ะไม่ได้ก็เผลอกัดแล้วเมื่อกี้ได้ได้ไม่ติดไม่ติดแฟนคลับอยากเห็นเอาไหมเอามันเริ่มสั้นลงเนาะมันเริ่มกัดใช่ไหมอุ้ยเรากินเหมือนพะโล้มากเลยอ่ะเออเหมือนโอ้มายใกล้กันโอ้พี่ฟ้าชนะนะคะเรียกได้ว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งผู้แพ้ค่ะใช่ค่ะเราชนะจับมือกันนะคะใครแพ้เหรอไม่หมดลงโทษด้วยหรอนวดหลัง3ทีค่ะนวดหลังทีใครนวดนิ้วใครแพ้อ่ะเรานวดให้เขาใช่ค่ะเอาเลย2คู่ข้างหน้าก่อนเลยอ่ะพี่ฟ้าอาหารหลักช่วงนี้ทำงานหนักใช่มั้ยคะมานวดชาลอตนวดให้เดี๋ยวนวดให้มันเกิน3ได้เลยอ่ะหล่อนด้วยจ้ะไม่ต้องเสียเวลาหล่อนฉันกำลังแบบปวดโอ้โหเป็นจากกระดูกมั้ยขนาดนั้นก๊อกอ่ะนะก๊อกเลยเหรอดังก๊อกเลยกายภาพต้องเข้าดีนะทำเป็นเล่นซ้อมไว้ซ้อมไว้คุ้มเลยนะตุยเลยไม่นวดให้จำจะได้เอามานวดให้หนูทำงานหนักมากทุกวันนี้เมื่อวานโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยขอบคุณค่ะตัดกระดูกเรียบร้อยไปแล้วสามคู่แล้ว congratulations กับพวกเราด้วยนะคะเอาไปเลย1นิ้วโป้งเอาไปเลย1นิ้วโป้งก็ปุยมุยต่อไปนี้ค่ะบอกเลยว่ากิจกรรมสารรักอันนี้เนี่ยคือฟินไม่ไหวแฟนคลับก็คือก่อนจะฟินขออย่างนึงยังไงเมื่อกี้พูดไปว่าถ้าครบ 30,000 เดี๋ยวจะย้ำโปรโมชั่นอีกรอบนึงได้ได้โปรโมชั่นนะคะตอนนี้นะคะ1ขวดนะคะอยู่ที่ราคา480บาทนะคะแต่ว่าถ้าใครที่อยากคุ้มจุกใจเนี่ยก็2ขวดนะคะก็คือ2แถม2ราคา880บาทค่ะก็จะแถมตัวนี้ไปด้วยนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเป็นเจลสิวแล้วก็เจลฝ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย2แถม2คุ้มมากๆรีบๆตามกันนะคะอ่ะไปฟินกันได้แล้วค่ะ
ใครที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเซรั่มเอ็งหลอดช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดดำๆเนี่ยคือตัวนี้ครบจบในขวดเดียวเลยครับผมและจะบอกว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะว่าเขาไม่มีสารปลอดไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมไม่มีอะไรที่ทำให้เกิดการแพ้หรือการระคายเคืองเลยครับผมใช้แล้วหน้าเด็กมากน่าจะนุ่มฟูนี่แม่ชอบมีเบอร์ใช้มาเออจริงนะแต่หน้าติดทนมากเลยนะจะบอกให้หน้าฟูขึ้นด้วยหน้าฟูขึ้นที่มาที่สุดนะขนมถ้วยฟูเลยแหละใช่หน้าฟูเหมือนขนมถ้วยฟูเกินเหตุเกินเรื่องเกินราวเพราะต้องบอกก่อนนะว่าเราไม่ได้มาขายกันสุ่ม4สุ่ม6นะเพราะว่าสุ่ม5สุ่ม5เนาะได้หมดเพราะพวกเราอ่ะใช้กันจริงๆพี่เห็นทำงานหนักหนักจริงในช่วงเนี้ยใช้คำว่าแบบแทบจะหลังมื้อ3อาหารเลยอ่ะแต่ว่าพวกเราหน้าแบบไม่โทรมเลยนะหน้าไบรท์กันทุกคนเพราะว่าเรามีตัวช่วยดีงับผมตัวช่วยดีจริงๆเนาะสำหรับคนที่พักผ่อนน้อยเนาะหรือมีปัญหาหน้าโทรมความหมองคล้ำใดๆสิวฝ้าเนี่ยต้องให้เลยปัญหาของหลายๆคนก็คือนอนดึกแต่งหน้าไม่ติดใช่แบบแป้งเป็นคราบเนี้ยตัวเนี้ยคือเอาอยู่แน่นอนค่ะใช้เช้าเย็นบอกเลยตอบโจทย์มากหรือว่าใครที่ใช้อยู่ดูไลฟ์อยู่นะคะสามารถรีวิวให้พวกเราได้เลยว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะรีวิวมาได้เลยเพราะตอนนี้เห็นมีคนรีวิวกันเข้ามาเต็มเลยบอกว่าใช้จริงเห็นผลจริงหน้าใสอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะที่สุดจริงๆและที่สำคัญคือรู้หรือยังว่าเขาอ่ะได้รับการรองรับนะจากอิตาลีด้วยนะใช่การันตีจากต่างประเทศเลยซึ่งสารสกัดต่างๆข้างในเนี่ยอินกิเดียนคือดีมากๆนะคะถ้าไม่ดีจริงอ่ะวิ่งไว้ไม่ทำออกมาแน่นอนแต่จริงๆพี่ฟ้าเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักแล้วใช่ถูกต้องเลยนะคะให้ยาลูรอน3โมเลกุลจากสวิตเซอร์แลนด์โอ้ my god บอกเลยว่าหน้าฉ่ำสวัสดอัลฟาโบตินด้วยตัวนี้ดีมากๆนะคะหลายๆคนเห็นนะหลายๆแบรนด์นะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาสกัดเป็นแบบหลอดเล็กๆแล้วแพงมากนะคะของเราก็คือนำมาใส่ในขวดนี้แล้วโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ค่ะ1แถม1ราคา480 2แถม2ราคา880โคตรคุ้มเลยแล้วก็มีแถมตัวตัวเจลนะคะเจลสิวเจลฝ้าให้ด้วยนี่ค่ะในมือของคุณชาร์ลอตเลยนะคะบอกเลยคือที่นะอ่ะเดี๋ยวขอมาย้ำอีกทีนะคะในเรื่องของการแจกโฟโต้บุ๊ก20รางวัล นะคะสำหรับตอนนี้ใครที่ดูไลฟ์สดเราอยู่นะคะให้แคปหน้าไลฟ์สดโพสต์ลง Facebook นะคะแล้วก็แชร์ไลฟ์สดของเราไปยังหน้า Facebook นะคะคุณมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโฟโต้บุ๊ก20รางวัล นะคะแล้วมีลายเซ็นอินหลอดด้วยคือที่จริงๆปังมากนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะกับกิจกรรมกิจกรรมต่อไปเลยเอาเลยมาค่ะอาชวนเลยค่ะเราจะไม่ปล่อยให้แฟนคลับรอนานนะคะสองท่านนี้เป็นมุกเป็นมุกเป็นมุกนะคะเป็นมุกระวังนะคะในเกมต่อไปนะคะพร้อมกันหรือยังคะอย่าเพิ่งหยุ่มกันนะคะข้างหน้าได้ค่ะโอเควันนี้สัญญาว่าวันนี้จะไม่ต่อยแต่จะหยิกเกมต่อไปเราจะเรียกว่าเกมแฟนเดย์ค่ะซ้อมเป็นแฟนกัน1วันและให้หายใจว่าแบบจะไปที่ไหนอะไรยังไงให้เลือกเลือกตรงกันก็บอกเลยว่าเป็นแฟนจริงได้เลยค่ะไม่ต้องซ้อมแล้วเนาะจริงอ่ะอย่างนี้นะคือนี่ว่ามันจะเป็นคำถามที่หลายๆคนทางบ้านอาจจะอยากรู้ค่ะเพราะฉะนั้นส่งคำถามมาได้นะคะในคอมเมนต์เพื่อที่จะดูว่าสองคนนี้เขาใจตรงกันไหมหรือว่าคนนึงชอบอะไรคนนึงชอบอะไรมีความแบบจูนกันเลยหรือเปล่านะคะก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่าอยากจะถามคำถามอะไรกับทั้งคู่นะคะใช่แล้วค่ะไหนอ่านคอมเมนต์ซิตอนนี้มีตัวแทนฝากร้านได้เลยนะคะได้เลยปังมากตัวแทนทั่วประเทศไทยเลยตัวแทนทั่วประเทศไทยเลยอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะคะคือที่สุดเลยนะโหกิจกรรมคือแบบเป็นอะไรคะใจเย็นๆนะคะเขาบอกคือตอนนี้คือแบบชื่นใจแทนพี่แป้งมากๆเลยเพราะว่าคนรีวิวกันเต็มเลยเต็มมากว่าใช้จริงค่ะหน้านิ่มเด้งมากๆตอบโจทย์มากนะคะปังมากจริงๆนะคะเป็นคนหน้าแพ้ง่ายแต่ใช้แล้วดีขึ้นเยอะเลยเหมาะมากสำหรับคนผิวแพ้ง่ายเพราะชาเองก็ผิวแพ้ง่ายนะคะแต่พอใช้ตัวนี้เราไม่แพ้ก็คือมั่นใจได้เลยว่าใครที่เอาไปใช้เนี่ยไม่แพ้แน่นอนค่ะไม่แล้วชาเป็นกระด้วยใช่แล้วก็ค่อยๆกะน้องค่อยๆแบบลดลงไปเรื่อยๆด้วยนะโอเคเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยเลยกันนี้ฮะเอาง่ายๆก่อนเลยเบสิกแต่นี่คิดว่ามันก็เป็นคำถามที่ฉีกจากในสคริปต์นี่มีในใจว่ามาเลยนี่ว่าแบบต้องได้
ถ้าอยู่ด้วยกันจับมือหรือกอดอุ้ยนะอย่าให้อีกฝ่ายเห็นเด็ดขาดนะฮะว่าเขียนอะไรพร้อมหรือยังเขียนเสร็จหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะเปิดค่ะโอ้ยแปลว่าการสกินชิปของแต่ละคนก็คือที่ก็คือได้แปลว่าได้ทั้งคู่นะทั้งจับมือก็กอดเลยบอกเลยนะคะว่าเป็นการแบบสุกิกมากอ่ะมาอ่านคอมเมนต์อีกสักครู่หนึ่งเผื่อจะมีคำถามอะไรที่มันแบบว่าถามกันมาเยอะๆเลยใช่ถามกันมาได้เยอะๆเราลองเปิดคำถามให้ทางบ้านเป็นคนถามไหมสักหนึ่งคำถามว่าอยากจะถามอะไรพวกเราสำหรับคำถามแฟนเดย์หนึ่งวันคอมเมนต์กันเข้ามาเลยแบวมากคนดูไม่ลดเลยอ่ะถ้าเปรียบอีกคนเป็นขนมหวานค่ะน้ำเพชรอ่ะฮะยังไงถ้าเปรียบอีกคนนึงเป็นขนมหวานจะให้เป็นขนมอะไรคิดคิดคิดติ๊กตอกติ๊กตอกสำหรับนี่นะถ้านี่เปรียบชานะนี่จะคิดว่าเป็นอาหารกระต่ายขนมหวานอ่าเออพี่ติ๋มเป็นยะหวานเอาอย่างนี้บ้างสิอย่างรู้ก็เปรียบออกไปก่อนถ้าฉันแบบว่าเปรียบเธอเป็นขนมหวานใช่ป่ะฉันจะเปรียบเธอเป็นขนมหวานที่ฉันชอบกินที่สุดนั่นก็คือบัตครีมไข่เต่าโอ้โหชอบกินจริงๆนะเนี่ยดูดีมากเลยขนมหวานเหรอถ้าฉันเปรียบเธอเป็นขนมหวานเหรอฉันจะเปรียบเธอเป็นโดนัทเพราะหน้าเธอเหมือนรูโดนัทมากเลยโอ้โหฉันก็ถือว่ามันเป็นคำชมมาแต่เธอชอบกินโดนัทไงก็เลยเป็นโดนัทรับรองว่าวันนี้โดนัทมาที่บ้านอีก10กล่องห้ากล่องตอนนี้คือเต็มนะมีคนแอบดูเนาะเหมือนมีคนแอบดูข้างหน้าวาดรูปน้องอ๋อโอเคไม่ได้เลยนิดๆหน่อยๆได้แล้วพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1เปิดเลยค่ะบัวลอยเจ้าพื้นยักษ์หนึ่งกับมากระรอกมากระต่ายคนนึงขนมไทยคนนึงขนมต่างประเทศคือยังไงคะขอเหตุผลอยากรู้ว่าทำไมต้องเป็นบัวลอยอยากรู้คิดอยู่นานอยู่เหมือนกันว่าจะเลือกอะไรดีอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบน้องเขาก็มีความเป็นลูกครึ่งเราก็เลยอยากให้ขนมไทยๆแบบเปรียบเป็นเขาละกันอะไรเงี้ยแล้วบัวลอยอ่ะมันจะมีทั้งไข่แล้วก็มีทั้งแป้งที่เป็นแป้งบัวลอยใช่ไหมมันจะมีความผสมผสานกันได้ดีแล้วก็เป็นของเขาเรียกว่าขนมหวานไทยที่เป็นของโปรดพี่ฟ้าด้วยค่ะเลิศชาร์ลอตเหรอคะมากระลองเป็นอันนี้อะไรแฮมเบอร์เกอร์หรอมากระลองมีการบูลลี่กันเกิดขึ้นก็มากระลองตรงนี้จะมีความค่อนข้างเขาเรียกว่าไม่ได้แข็งแต่แบบไม่ได้แข็งไม่ได้อ่อนก็คือมีความกรอบนิดนึงแต่ข้างในเป็นไส้นุ่มๆค่ะก็เหมาะกับพี่ฟ้าพี่ฟ้าเป็นคนแข็งแกร่งแต่ข้างในอ่อนโยนโอ้ยคิดเยอะเขามีสตอรี่นะคุณการคิดการคือที่เลยจริงๆคำถามต่อไปค่ะเขาถามมาว่าถ้าได้เป็นแฟนกันเนี่ยอยากจะไปเดทกันที่ไหนเพราะอะไรเนาะเพราะอะไรที่หรอแต่เราค่อยอธิบายเพิ่มก็ได้เป็นเหมือนแบบธรรมชาติเด็ดที่ไหนก็ได้เที่ยวที่ไหนก็เด็ดที่ไหนก็ได้เอาแล้วแต่แบบว่าอาจจะแบบว่าร้านข้าวต้มแสงชัยมีช้อยให้เลือกป่ะมีช้อยถ้าช้อยให้เลือกอ่ะให้เลือกระหว่างทะเลกับภูเขาว่าจะตรงกันมั้ยจะไปที่ไหนแต่ถ้าเป็นฉันนะฉันจะเลือกพาหล่อนไปภูเขาทำไมหรอเพราะว่ามันธรรมชาติมันเยอะดิฉันจะปล่อยหล่อนคืนสู่ธรรมชาติถ้าฉันเป็นหล่อนอ่ะถ้าฉันเลือกนะฉันจะเลือกให้เธอไปทะเลเพราะเธอเป็นคนผิงทะเลสู่วันนี้ขอแล้วกันโอ้ยลุ้นมากเลยนะคะพี่ฟ้าก็คือแทบจะเปิดแล้วชาร์ลอตก็คือแทบจะลอกเนาะอย่างนี้ละนะคะเขาก็แอบดูยิ่งกว่ายังไงลุ้นกันมากเลยนะคำนี้สิมันเสียเวลาหน่อยป่ะตรงวาดรูปข้างหลังอย่าตีกันโอเคค่ะว่าเป็นแวนโกะเนาะวาดขนาดนั้นโอ้โหหัวเราะได้สะบัดเลยสะบัดเลยขำอร่อยมากขำอิ่มเลยได้แล้วพร้อมหรือยังคะชาร์ลอตพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1เย้
อันนี้ตรงกันโอ้โหบอกเลยว่าจันตรงไกลใจตรงกันเนาะขอเหตุผลหน่อยค่ะทำไมถึงเลือกไปภูเขากันคะเราจะบอกว่าคือจริงๆพี่ฟ้าชอบการตั้งแคมป์มากๆเพราะมันจะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเหมือนจะสบายนะแต่มันคือการแอดเวนเจอร์หนึ่งอย่างที่ทำให้เราเห็นถึงว่าการกินง่ายอยู่ง่ายนั่นเองแล้วก็มันจะมีการเขาเรียกว่าการสัมผัสธรรมชาติที่แบบธรรมชาติจริงๆถ้ามีเวลาพักผ่อนก็คืออยากจะไปตั้งแคมป์เรารู้ไหมว่าการนอนเต็นท์เป็นอะไรที่แบบว่าโรแมนติกมากเป็นคนโรแมนติกใช่โดยเฉพาะตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ยินเสียงนกเสียงนอนดูต่างๆใช่มันก็จะถือว่าแบบโรแมนติกมากๆก็เลยอยากจะไปภูเขาไปตั้งแคมป์ครับผมส่วนนี้เลือกภูเขาเพราะว่ามันสงบแล้วก็ธรรมชาติเหมือนจิตใจมันได้ผูกกับธรรมชาติมันจะแบบทั้งสงบกายสงบใจแล้วก็เหมือนได้อยู่กัน2คนอะไรอย่างงี้นางงามโอ้โหและนี่ก็คือสตอรี่ของพวกเขา2คนนี้ค่ะใช่ค่ะอ่ะยังไงอยากมีสักหนึ่งไหมสักหนึ่งเดี๋ยวดูทางบ้านก่อนแต่ทางบ้านสนุกเอาอีกสัก10ก็ยังไหวโอ้โหชอบจัดเลยนะอย่างเงี้ยเออจริงๆแล้วแขกรับเชิญของเรามีคำถามอะไรที่รู้สึกว่าแบบอยากจะถามมะบอกมาโอ้โหปิดการลอดอ่ะเป็นอาหารดีไหมได้เลือกอาหารระหว่างอะไรดีอาหารญี่ปุ่นไหมกับอาหารเกาหลีดีกว่าเป็นนานาชาติไม่งั้นจะตอบไทยกันหมดใช่อาหารญี่ปุ่นกับอาหารเกาหลีจะเลือกอาหารอะไรคะแต่ถ้าเป็นฉันนะฉันก็คือจะพาเธอไปกินเป็นอะไรอ่ะเธอต้องยิ้มเลยรถฉันจะพาเธอไปกินอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าเธอหน้าเหมือนเกอิชาโอ้โหนี่ไม่ค่อยกัดเลยนะถ้าฉันหรอฉันก็จะพาเธอไปกินอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันคนหน้าเธอเหมือนปลาดิบนะยิ่งกว่าตบหน้าฉันเถอะขนาดนี้นะปลาดิบตบหน้าเออนะคะบอกเลยนี่ค่ะแต่อาหารเกาหลีก็ชอบนะจริงๆแบบที่บ้านฉันชอบกินอาหารเกาหลีมากจริงอร่อยจริงๆอ่ะเสร็จแล้วพร้อมหรือยังคะสองสาวถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1ญี่ปุ่นเกาหลีค่ะเกาหลีอ่ะยังไงทำไมเนี่ยแม่พูดสิว่าทำไมถึงอยากพาไปทานอาหารรู้ไหมว่าจริงๆแล้วประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ฝ่ายอยากไปมากมากๆเพราะว่าถ้ามีโอกาสคืออยากจะพาคนรักไปอยากเคยพูดไว้ว่าอยากพาแม่ไปอยากพาครอบครัวไปเงี้ยถ้าสมมติว่ามีแฟนได้เป็นแฟนกันก็อยากพาไปญี่ปุ่นเพราะว่าทั้งสภาพแวดล้อมอาหารการกินการเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าถ้าได้ไปครั้งนึงเนี่ยจะได้แบบไปเรื่อยๆๆๆๆเลยแล้วก็อาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีความสดอยากพาแบบไปทานซูชิไปทานอาหารสดปลาต่างๆอะไรเงี้ยไม่กินของสดไงเป็นเกาหลีใหม่กินจับสดก็ได้นะอยู่ไทยมาพี่ฟ้าชอบกินชูชิเอ้ยชูชิชูชิหรอซูชิค่ะก็เลยจะไปญี่ปุ่นแต่นี่จะไปเกาหลีเพราะว่าชอบกินปิ้งย่างเกาหลีแล้วก็ซุปปูเกาหลีเลยอากาศเย็นก็อิงจากสิ่งที่ตัวเองชอบกินเนาะรู้ไหมทำไมเพราะว่าดูกวนเหมือนโฮแล้วแบบอยากไปมากรสไปโดนปลาหมึกดูดปากอย่างนั้นน่ะหรอก็อยากลองเคยกินปลาหมึกที่มันดิ้นดิ้นไหมมันเป็นปลาหมึกช็อตไหมหรือว่าเป็นปลาหมึกปลาหมึกแบบทาโกะอันใหญ่ๆหรอไม่รู้ปลาหมึกดิ้นหรอไม่เคยกินหนวดปลาหมึกใช่ไหมที่แบบเป็นอาหารเกาหลีไงที่กินกับแต่นี่แต่พอมาอยู่ที่ไทยก็คือมันดิ้นแล้วไงใช่อยู่เกาหลียังดิ้นอยู่ยังแต่ญี่ปุ่นก็เอ้ยเลือกยากเหมือนกันเพราะเกาหลีมันก็แบบน่าไปเหมือนกันเป็นเมืองแห่งการช้อปปิ้งใช่ก็ไปด้วยกันเลยสิก็ไปกันเลยวันนี้ไงยกกันไปทั้งกวนเลยเนี่ยก็เลิศอยู่นะต้องให้คุณอิงฟ้าวราหะว่างก่อนนี่ต้องมีจัดทริปไปกันแล้วนะใช่จริงๆก่อนเราจะเอาคำถามจากทางบ้านสักหนึ่งคำถามเราย้ำโปรกันอีกรอบดีค่ะนะคะพี่ฟ้าขอย้ำโปรอีกรอบนึงนะคะสำหรับเซรั่มมิ้งไวท์อิงหลอดนะคะซื้อ1แถม1ในราคา480บาทค่ะหรือว่าจะซื้อ2แถม2เอาแบบคุ้มไปเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาจัดส่งนะคะในราคา880แล้วก็เขาแถมเจลลดสิวหรือว่าลดฝ้าไปเลือกเลยว่าจะเอาแบบไหนนะคะทุกโปรไม่ว่าจะเป็น1แถม1 480หรือว่า2แถม2ในราคา880นะคะแถมเจลลดสิวลดฝ้าส่งฟรีหมดเลยครับผมใครเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระเป็นจุดด่างดำนะคะตัวนี้เอาอยู่อย่างแน่นอนค่ะลองไปใช้ก่อน1ขวดแล้วก็จะติดใจเพราะฉะนั้นเนี่ย1แถม1ตอนนี้คุ้มมาก480บาทเอง
ใช้ดีก็คือใช้ต่อยาวๆนะคะแล้วก็เชื่อว่ามีโปรโมชั่นดีๆอีกแน่นอนแต่ถ้าคุ้มแบบนี้เนี่ยไม่รู้นะอาจต้องวันนี้วันเดียวนะคะเลิศมากๆเลยนะคะอ่านเพชรเราย้ำกันอีกทีสำหรับโฟโต้บุ๊ก20รางวัล20รางวัลนะคะที่แคปไลฟ์สดนี้นะคะแล้วโพสต์ลงหน้า Facebook ค่ะแล้วก็แชร์ไลฟ์สดนี้ลงหน้า Facebook ค่ะรอเลยค่ะลุ้นรับนะคะโฟโต้บุ๊ก20รางวัลที่มีลายเซ็นอิงล็อตด้วยโอ้โห limited edition เป็น limited edition เลยนะคะโอเคคือที่นะคะบอกเลยอยากให้ดูให้ดูแค่นี้เพราะว่าอยากให้แบบซื้อกันเยอะเพื่อที่จะลุ้นโฟโต้บุ๊กนะคะจะได้รู้ว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงเอ็กซ์คลูซีฟมากๆไม่อยากโชว์หมดเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ใช่ใครที่ไม่ได้ที่งานที่แล้วนะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะบอกเลยว่านี่ยื่นมือมาให้ถึงบ้านคุณแล้วค่ะทิ้งแค่กดแชร์เลยง่ายๆเลยรีบเลยนะคะ20รางวัลเท่านั้นจริงบอกเลยว่าจุกๆเน้นๆนะคะชอบคำถามนี้ได้แล้วคำถามจากทางบ้านถ้าวันนึงได้เป็นแฟนกันขึ้นมาจริงๆคิดว่ามีอะไรที่ต้องปรับกันไหมคำถามจากคุณขนมตาลคาเพลินครับผมถ้าได้เป็นแฟนกันจริงๆอันนี้เป็นคำถามที่เป็นแนวกึ่งสาระเลยนะเผื่อเป็นเกร็ดให้กับผู้รักหลายๆคนที่ดูอยู่ได้ลองเขียนในกระดานไหมว่ามีแบบลิสต์อะไรบ้างหรือว่าเราอยากจะแบบพูดไปเลยคิดว่าน่าจะยาวต้องปรับอะไรบ้างเป็นหัวข้อก่อนสำหรับเป็นเรื่องเหมือนกระต่ายก่อนโอเคเป็นกระต่ายก็คือที่คำถามนี้ขอถามคู่หลังด้วยได้ไหมถ้าถามว่าเป็นแฟนกันหนึ่งวันคิดว่ามีอะไรที่จะต้องปรับกันบ้างให้ลิสต์ไว้ในใจเลยนะพูดได้เลยนะพูดได้เลยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเราก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็นสองหัวร้อนเหมือนกันใช่บอกเลยว่าถึงแม้ว่าเราจะมีความตลกเหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันอีกหลายๆอย่างก็คือความไม่ยอมกันนี่ค่ะเป็นถ้าเราจะปรับจริงๆก็ต้องเป็นเรื่องนั้นนะคะเป็นเรื่องที่แบบว่ายอมกันนิดนึงฟังกันให้มากขึ้นอย่างนั้นเองค่ะต้องแบบใจเย็นกันเยอะๆแล้วก็เราต้องพูดคุยกันให้มากขึ้นกว่าการใช้อารมณ์อันนี้สำคัญเพราะว่าบางทีเราพิมพ์คุยกันอ่ะการพิมพ์คุยมันไม่ได้บอกว่าอารมณ์นะมูดนั้นมันเป็นยังไงนะคะใช่แล้วก็พอได้คุยจริงๆอาจจะไม่มีอะไรเลยใช่อย่างนั้นก็เป็นได้ใช่เนาะมันก็เลยจะต้องเป็นการปรับที่แบบเราต้องพูดคุยกันให้มากขึ้นเนาะใช่แล้วจะหยุ่มกันบ่อยมากแต่ว่าก็แป๊บเดียวกดง่ายหายเร็วอะไรแบบนั้นนะคะแต่ก็จะดีกว่านี้ถ้าไม่โกรธกันดีกว่าก็ถูกโอเคอ่ะสำหรับสองสาวด้านหน้าลบและเขียนใหม่เหมือนว่าพี่ฟ้าจะเสร็จแล้วนี่ค่ะชาร์ลอตอาจจะมีข้อปรับน้อยนะแต่จากที่ชาร์ลอตเขียนให้พี่ฟ้าก็ค่อนข้างที่จะยืนหนึ่งลดความเท่ลงหน่อยไหมแบบนี้ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ตอนนี้แฟนทั้งบ้านอยากเห็นแล้วพร้อมกันค่ะ1 2 3เปิดค่ะยังไงคะเริ่มจากของพี่ฟ้าก่อนเลยอ้าวหมายถึงของตัวเองนะอ้าวมีคนเข้าใจผิดเอาไม่เป็นไรนะคุณก็แพรวพราวไงลดความแพรวพราวไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากแก้ไหมอยากแก้ไหมอยากแก้แก้ถ้าของตัวเองเราก็ให้พี่ฟ้าพูดกันก่อนดีกว่าอะไรหัวเราะตีเก่งสำหรับพี่ฟ้านะถ้าสมมติว่ามีแฟนหรือว่าได้เป็นแฟนกันหนึ่งวันนะสิ่งที่อยากจะปรับมากที่สุดในตัวเองก็คือเป็นคนที่สายตาโกหกอะไรไม่ได้เลยเป็นคนที่เก็บอาการไม่ค่อยเก่งไม่ดีหรอใช่หรือเรียกง่ายว่าคนที่เฟกแบบไม่ค่อยเก่งสมมติว่าเราจะต้องโกหกแฟนอะไรสักอย่างเพื่อทำให้เขาสบายใจอ่ะก็จะยากเพราะสีตาแววตาจะออกขึ้นมาทันทีสมมติว่าเราโกรธเรางอนอะไรเงี้ยเราก็จะเก็บอาการไม่เก่งบางครั้งเนี่ยก็จะทำให้แฟนไม่สบายใจก็ได้อะไรเงี้ยหรืออาจจะทำให้แฟนรู้สึกนอยไปด้วยก็ได้อะไรเงี้ยหรืออาจจะทำให้เสียบรรยากาศไปด้วยก็ได้อันนี้คือสิ่งที่แบบคิดว่าตัวเองอาจจะต้องปรับด้วยแต่บางทีมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะการที่ไม่โกหกแฟนอย่าคิวหนึ่งอย่าคิวหนึ่งว่ะอย่างที่เราเขียนตอนแรกเลยลดความแผ่วๆนิดนึงจะวูบว่ะจะวูบอุ้ยคนดู 31,000 แล้วอ่ะโอ้โหเยอะมากตอนนี้แฟนๆอยากรู้ของชาร์ลอตแล้วนะชาร์ลอตเปิดเลยดึงพูดมาเลยลดความเป็นเด็กลงเพราะบางทีเราอาจจะมีความงุ้งงิ้งงุ้งมิ้งอยู่บ้างอาจจะทำให้แบบสมมติว่าเขาไปทำงานมาเหนื่อยๆแล้วเราไปง้องแง้งใส่เนี่ยเขาอาจจะรำคาญได้ต้องลดเลยเผื่อรำคาญไงเนี่ยแหละเริ่มละงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งจะตีกันเพราะอย่างนี้น่ารักดีไม่เห็นนี่ไม่เห็นต้องลดนั่นแหละอาจจะแบบมีบ้างที่แบบบางทีเราก็ด้วยความเป็นเด็กอาจจะแบบไม่รู้เวลาไหนเล่นได้เล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องปรับถ
้าใจได้โอเคมันก็เป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละคนไปนะจริงๆฉลาดเขาจะมีความกวนอยู่เนาะเราก็มึนด้วยบางทีใช่อย่างพี่ฟ้าก็เป็นพูดมาเขาแต่งหมดเลยเขาบอกพูดมาเขาแต่งหมดเลยเอาใช่ไหมไหนอ่านคอมเมนต์สักหนึ่งซิว่าฟีดแบ็กยังไงบ้างเออคอมเมนต์ค้างแป๊บหนึ่งนะคะเริ่มเลยอิงฟ้าไม่เห็นต้องลดเลยน่ารักออกเออปันคำก็คือจิ้นสะบัดแล้วตอนนี้นะจ๊ะให้เล่าตอนหนีหมาเหรออ๋อนี่เขาบอกว่าไปกอดกันตอนหนีหมาคือตอนแรกมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่พี่ไปทานไปทำกับข้าวกันสองคนที่บ้านบอสนวัดค่ะแล้วก็คืออย่างที่รู้ว่าบ้านบอสเนี่ยหมาค่อนข้างที่จะเยอะหน้าบ้านอะไรอย่างนี้ก็เดินกันออกมายังไงตอนแรกเราก็ไม่ได้กลัวพี่กลัวกลัวว่าหมามันจะมาสวบอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้คุ้นชินกับเขานะพูดผิดหรอสวบหรอสวบสวบสวบหรือสวบก็เดินออกมาก็เขาก็แบบไม่ได้เห่าไม่ได้อะไรแล้วนี่ไงความเก่งของเขาเขาก็แบบแห่ไปแห่เนาะไปแห่เลยได้ว่าแห่ไปแห่ไม่กัดใช่พวกเขาก็เลยลุกกันขึ้นมาหมาก็เลยลุกกันขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่จะมาสู้พวกเราแล้วก็เลยกลายเป็นแบบว่าจากที่ตอนนั้นเราเหมือนอันนี้เลยนะเหมือนแม่เหล็กที่แบบดูดกันทีละแล้วก็อยู่กันแบบช้าก็คือโดนตัวกัดแล้วคู่ตลกก็เลยกลายเป็นว่าเก่งไม่จริงที่หมาเขาว่าเก่งไม่จริงปรึกษาดิฉันได้เลยค่ะฉันเชี่ยวชาญด้านการหนีหมามากใช่ล่าสุดเห็นไปเที่ยวก็โดนหมาหยิกมาแต่กะจะถ่ายตัวเองนั่งมอไซค์ชมเมืองเนาะสักพักนึงหมาไล่กัดขาบนมอไซค์เลยน้องอยากมีซีนน้องอยากมีซีนด้วยนะคะโอเคเป็นเรื่องราวดีๆเวอร์เนาะเออคือที่เลยจริงๆนะแล้วจะบอกว่าเกมของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังไม่หมดเลยแต่ก่อนอื่นก่อนใดย้ำเนาะอยากจะย้ำสักอีกทีให้เธอฟังให้ขึ้นใจย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันอีกสักครั้งย้ำย้ำสักพอโอเคสำหรับโปร1แถม1นะคะเซรั่มอินเทนซีฟนะคะ1แถม1 480บาทและ2แถม2 880บาทฟรีไปเลยกับเจลลดสิวลดฝ้านะคะมาเดี๋ยวพี่มาจะทำให้ดูเผื่อบางคนแบบตัดสินใจอยากจะซื้อมากกว่า2หลอดก็ได้ทักไปได้เลยนะคะที่แบบลิงก์ด้านล่างเนาะจะให้ดูว่าตัวเซรั่มของเขาเดี๋ยวเราลองหยดที่มือให้ดูนะคะความเข้มข้นนี่ให้ดูนะและที่สำคัญคือมันไม่เหนียวเหนอะน่ะ first impression ถ้าตัวไหนใช้ดีมันจะรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยน้องเพชรน้องเตยชาเวลาเราทาไปใช่ไหมมือข้างหนึ่งที่เราทามันจะนิ่มไปโดยปฏิยายเลยแบบแล้วมันไม่นี่มองจากข้างหลังคือดูผิวดูฉ่ำขึ้นเลยนะแล้วมันไม่เหนียวเลยนะพี่ฟ้าชอบอย่างนี้แล้วทาไปนะไม่แปลกเลยที่เขาจะช่วยในเรื่องของให้ผิวมันฟูแล้วก็ดูเด็กมากขึ้นเพราะขนาดเราทามือนะทิ้งไว้สักพักนึงอ่ะเดี๋ยวให้ทัชให้สัมผัสเลยว่ามันต่างกันเลยอ่ะดูแค่นี้อันนี้ยังดูแห้งอยู่เลยนะแต่ว่าอันนี้คือดูแบบชุ่มชื่นง่ายๆเลยดูแค่นี้เลยว่าใช้ดีไม่ดีเพราะว่าตอนที่พี่ฟ้าใช้ครั้งแรกอ่ะ first impression คือบอกเลยว่าแบบมันดีแล้วเราก็ใช้มาเรื่อยๆๆๆผิวหน้าเราถึงได้ฟูอย่างเงี้ยหน้าถึงแบบเวลาไปออกงานบางคนทักว่า27จริงหรอก็จริงทำงานหนักมากแล้วฟูเหมือนตัวอย่างได้นอนน้อยมากๆด้วยเพราะฉะนั้นก็คือรับไปเลยโปร2แถม2คุ้มๆไม่ต้องเสียเวลา880ส่งฟรีอีกต่างหากนะคะคุ้มมากจริงๆไม่แล้ว2แถม2เค้าแถมเจลลดสิวหรือฝ้าไปเลือกเอาบางคนแบบมีปัญหาเรื่องสิวก็เอาเจลลดสิวไปบางคนมีปัญหาเรื่องฝ้าก็เอาเจลแต้มฝ้าไปใช่แล้วค่ะถือว่าแบบคุ้มมากใช่ค่ะคือเพจใช้ตลอดเลยตั้งแต่ได้มาอย่างที่เราก็คุณลงในช่องสื่อสบัดชาแนลของเราเนาะบอกเลยว่าสักหนึ่งที่สุดจริงจะต้องเหมาโปรนี้อีกสักหนึ่งรอบแล้วเพราะว่าเราใช้ทุกวันเนาะเราใช้ได้นานด้วยนะคะทุกคนแนะนำเลยจริงๆตื่นมาหน้าอิ่มฟูแล้วอ่ะเนาะอ่ะเราจะไม่รีรอสำหรับกิจกรรมที่3นะคะบอกเลยว่านี่ลุ้นมากอ้าวต้องถามก่อนว่าพี่ฟ้ากับชาลอตเห็นภาพปิดตาที่อยู่ข้างหน้ามั้ยคะเห็นละเห็นละค่ะไหนเอามาโชว์หน่อยซิว่ามันเป็นรูปอะไรน่ารักหรือเปล่าเอ้ยเอาอันนี้โอ้โหมุ้งมิ้งไม่ไหวนะคะยังไงคะเกมนี้โอ้โหแบวมากบอกเลยว่ามันเป็นเกมที่ชื่อว่าสติ๊กเกอร์แปะรักนั่นเองนะคะเดี๋ยวทีมงานเรานะคะจะมีการแปะสติ๊กเกอร์ที่ตัวแล้วยังไงต่อนะคะขออีกรอบอะไรนะจะมีการแปะสติ๊กเกอร์ที่ตัวของทั้งคู่นะคะก็คือทางพี่ฟ้าแล้วก็ชาร์ลอตนี่ค่ะแล้วก็จะปิดตาให้หาสติ๊กเกอร์นะคะของฝ่ายตรงข้ามนั่นเอง
ถ้าใครได้สติ๊กเกอร์เยอะที่สุดนะคะคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะแล้วใช้อะไรหาคะหมายถึงใช้มือหยิบหรือว่าใช้ปากหยิบคิดว่ายังไงดีอ่ะมือไหมคะอ๋อมือเนาะเพื่อความง่ายน้องพ้วนเป็นสติ๊กเกอร์งามแกะยากต้องถอดถุงมือได้สิได้เลยค่ะได้ค่ะเป็นพิธีกรได้เลยค่ะอันเล็กดีกว่าค่ะจะได้แบบว่าทั้งตัวไปเลยพอดีเลยโอเควาเลนไทน์หรอนึกถึงโอเคเริ่มเลยไหมคะไม่เป็นไรเห็นยืนได้ยืนดีกว่ายืนเห็นไหมคะโอเคแปะไปเลยเหมือนพึ่งจ่ายพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวดิให้พี่ปัดตาปิดตาก่อนปะปิดตาก่อนสาวโอเคเอาใหม่พร้อมยังคะดูให้ไหมเดี๋ยวหนูจับหมากเดี๋ยวนะช่วยสิช่วยต้องช่วยด้วยเหรอโตจะตายแล้วเราต้องหลับหรือต้องลืมต้องเอาอันนี้ให้มันต้องลืมเนาะจะได้มองเห็นได้ไงต้องหลงๆหน่อยต่างหูตกค่ะไม่เป็นไรมันจะดีขึ้นอย่าแปะหัวนะจะดีขึ้นจะดีขึ้นจะดีขึ้นโทษนะพี่แป้นมากแต่ไม่เห็นอะไรเลยตัวเหยียบเนี่ยมันวางไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะพร้อมหรือยังคะพี่ฟ้าพร้อมแปะได้เลยมันห้ามเห็นนะหลอดไม่เห็นไงเออดีแล้วแปะไม่เห็นเนาะนั่งคอพาดคอเอาเตยแปะที่แก้มได้หรอแปะที่ลูกในนี้เป็นเลยนะชอบเพลงอ่ะมันอยู่ในทะลุทะลุแน่หรอเดอะซิมซิมิต้องเป็นผีจีนนี่นะหลอดหัวเลยมาพูดได้ปะได้ไหมจะพาได้ไหมจะพอจะที่ไปเยอะนะอันนี้พิธีกรไม่ได้แกงไม่ได้แกงเลยค่ะด้วยความรักและพักดีแปะเยอะมากเลยอ่ะน้องไม่โกรธกันเนาะได้นับไหมว่าอ๋ออ่ะประมาณนี้น่าจะพอแล้วแป๊บนึงนะคะขอ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ละกันโอเค20เนาะยังไม่มีตายอยู่ด้วยจะครบแล้วนะคะแต่ยังนานเนาะผมคือเป่าวุ้นจิ้นโทษนะพะโล้มันหลุดเจอพี่ไม่ต้องโทษไม่นี่ทำให้เธอเป็นพะโล้ไงเนาะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะขันหน้าหากันนะคะโอเคโอเคเลยเล่นมันหลุดโอเคพร้อมหรือยังจับมือกันนะคะจับมือกันเจอไม่เอ่ยค่ะมือกันเจอไหมโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะหยิบของฝั่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุดนะคะคุณมีสติ๊กเกอร์อยู่ที่ตัวคนละ20ใบนะคะถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1เริ่มได้เลยค่ะจับเวลาได้เลยนี่คะโอเคคลำไปอุ๊ยมีคนบ้าจี้นะคะเอาละโกยได้โกยบอกเลยว่าที่เหลือหล่นสะบัดเลยนะคะเข้าปากนะคะสรุปก็คือพดอีกอยู่ในปากพี่ฟ้าขึ้นอีกนิดนึงได้นะคือออีกแล้วมาบอกของพี่ฟ้าบ้างหรอต้องเทียบกันตรงไหนนะคะดีใกล้กันมากกว่านี้ได้นะเรียกว่าพิธีกรน่าจะชนะใช่เพราะว่าล่วงเต็มหรอจริงทื่อที่นะคือที่เลยไม่เห็นมีเลยอ่ะไม่อยากโดนผมใกล้ๆกันใกล้ๆกันต้องไปใกล้อีกนิดนึงฉลอดข้างหลังหรือเปล่าฉลอดใกล้อีกนิดนึงของฉลอดน่าจะล่วงหมดแล้วล่ะล้อเล่นนะคะยังมีอยู่อ่ะเออๆอ่ะเพื่อนหมดละไม่มีแล้วของพี่ฟ้ามีสินี่คือเท่ากันนะ
ที่แปะไปนี่เท่ากันนะขอรูดแขนหน่อยโอ้โหชาลอตเฮ้ยใหญ่แมวขโมยจากมือพี่หรอไม่มีแล้วมั้งอะไม่มีแล้วหมดแล้วตรงไหนเอาใบใบไม่ใบไม่เป็นของมึงอ่ะพี่ฟ้าจับผลคนอื่นสิจับผลตัวเองทำไมเอ้ยเอ้ยมันหล่นมันหล่นมันหล่นแล้วก็เท่ากับฟาวล์เลยนะยังไงหมดแล้วหมดแล้วรูปคลำหรอลองรูปดูดีๆรูปดูดีๆรูปทางหน้าลงไปเลยรูปช้าๆโอ้โหยังไงโอ๊ยตอนนี้ปากหมดแล้วมั้งใกล้แล้วชาลอตใกล้แล้วตรงคอซอกคอหรือว่าอีกฝั่งอ่ะอีกฝั่งไหมนะประมาณนั้นอะไรแบบนั้นขึ้นได้อีกนะบางทีก็นี่คือคอพี่ฟ้าแล้วนะหมดเวลาหมดเวลาค่ะเสียใจใส่เจียวด้วยนะคะอันดับแรกขอเนี่ยถอดที่เป็นบาร์ให้ก่อนเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวดิฉันจะรับหน้าที่เป็นคนนะเป็นหน้าคนติดมาเลยมาค่ะโอเคมาอ่านับนะคะเราช่วยนับกันนะคะของฝั่งคุณเตยค่ะมีเท่าไหร่3 4 5 6 7 8 9 10 11ว้ายนิดเดียวเองเฉียดฉิวเฉียดฉิวนะคะถือว่าต่อไม่เป็นไรนะแล้วผู้ชนะของเราก็คือชาลัสซาสติเย้พี่ฝาก็เป็นผู้แพ้นะคะได้อะไรค่ะได้เสียงปรบมือจากเราละกันใช่ค่ะปรบมือได้หน่อยค่ะทุกคนอุ๊ยคนดู 32,000 แล้วค่ะปังไม่ไหวเลยค่ะคนชนะไม่ขออะไรมากขอแค่ทุกคนตอนนี้นะคะซื้อคนอย่างละ1โก้แฮปปี้แล้วแฮปปี้มากอ่ะได้ชนนั่งชนนั่งเลยนี่ค่ะโหเต็มไปหมดเลยเริ่มเลยนะคะทีนี้มาพูดถึงตัวเซรั่มเซรั่มบ้างน้ำเพชรคือบอกเลยว่าอยากจะต้องย้ำกับคุณผู้ชมอีกทีนึงว่าสารสกัดเขาเนี่ยคือพรีเมียมมากจริงๆแล้วก็บอกเลยว่าคนที่เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือเป็นสิวเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นกันใช้ได้ค่ะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมเลยใช่นะคะขออนุญาตนะคะอยู่ตรงไหนเมื่อกี้อยู่ตรงหูค่ะแล้วได้สารสกัดที่นำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะจากนุ่นหลังสามีก็คืนทำงานเหนื่อยก็มันไปวัดให้อีกกลับมาก็ต้องมานวดให้อีกเหรอเอ้ยบ่นน่ะบ่นแต่ก็ทำไงกดจุดนะคะดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กได้ยินไหมนี่ว่าน่าจะต้องไปจัดกระดูกหักคอไหมหรือว่าเราไปร้านนวดด้วยกันเลยไหมหรือยังไงเรียกว่ากายภาพเพอร์ลอดจัดกระดูกจัดกระดูกโอเคค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับผู้ชนะในเกมนี้ก็ต้องพูดเลยในเรื่องเซรั่มวนกลับมาที่เซรั่มของเราน้องอย่างที่บอกไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนเลิศมากตอบโจทย์สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายอย่างเพชรเนี้ยจะใช้แค่แบบเซรั่มตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็กันแดดเลยจะไม่ใช้ตัวอื่นแล้วเพราะเพชรรู้สึกว่าเพชรใช้หลายตัวแล้วเพชรจะแพ้ง่ายอะไรเงี้ยตัวนี้คือเอาอยู่มากให้ความทั้งชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องสิวช่วยทุกเรื่องเลยก็คือมันจบครบที่ตัวเดียวจริงคือดีจริงๆอ่ะอยากจะให้สองสาวเน้นย้ำโปรโมชั่นอีกสักหนึ่งแมตต์หวานๆค่ะได้เลยนะคะก็เซรั่มวิ้งไว้นะคะแอนตัวนี้เป็นเอนเทนซีฟนะคะพี่ฟ้าย้ำอีกรอบหนึ่งว่าคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคนแพ้ง่ายแพ้สารปลอดแพ้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช้ได้เพราะตัวนี้ไม่มีสารอันตรายนะคะเอาไปเลยโปรวันนี้นะคะพวกเราขอพี่แป้งกันมาแล้วใช่ซื้อ1แถม1นะคะในราคา480บาทนะคะจัดส่งฟรีแต่ว่าพี่ฟ้าแนะนำนะว่าให้เอาเป็นโปรซื้อ2แถม2ไปเลยนะคะในราคา880บาทเพราะว่าเขาแถมเจลแต้มสิวหรือว่ามาไปด้วยใครที่มีปัญหาในเรื่องกังวลมากๆเลยเกี่ยวกับสิวหรือเกี่ยวกับฝ้านะคะเลือกไปเลยเอาไปแต้มเจลนะคะ
ก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของสิวแล้วก็ฝ้าไปได้นะคะโปร2อันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น1แถม1ในราคา480หรือว่า2แถม2 2แถม2 880นะคะจัดส่งฟรีหมดเลยค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจนะคะหรือว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยนะคะเพราะตัวแทนเยอะมากมั่นใจได้เลยว่าของมีคุณภาพของดีนะคะไม่งั้นเนี่ยตัวแทนจะไม่เยอะขนาดนี้นะคะแล้วคือ1ขวดมันไม่ได้น้อยนะมันเยอะมากนะใช้ได้นานเราใช้แค่แบบหยด2หยดอะไรอย่างนี้เองใช่เพราะว่าให้ดูว่าเนี่ยความเข้มข้นของเขาอ่ะคือไม่จำเป็นที่จะต้องแบบทาเยอะเลย1หยดก็สามารถที่จะแบบเกลี่ยได้ทั่วหน้าเลยเห็นไหมโอ้โหเยอะมากจริงนะเข้มเดียวอ่ะได้ทั่วหน้าเลยเน้นย้ำว่าใช้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เห็นผลแบบยังมีประสิทธิภาพนะคะจริงใช่แล้วบอกเลยนะอ่ะทุกคนเป็นยังไงสนุกกันไหมคะกับกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมสานรักสานใจใช่เราดูเรายังฟินกันเลยนะคะไม่ไหวฟินไม่ไหววันนี้สนุกแหละเพราะว่าปกติเราไลฟ์สองคนคือก็ต้องเงาเงาวันนี้น้องเมย์น้องเตยมาด้วยนะคะอ่ะใครอยากให้แบบพี่เพชรพี่เตยมาไลฟ์ด้วยอีกคอมเมนต์บอกหน่อยคอมเมนต์มาเยอะๆคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แอบอ่านเขาบอกว่า2คนคือตลกมากชอบให้อยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะแบบว่าบอกโปรโมชั่นเป็นเสียงโนบิตะกันดีกว่าดีนี่ว่ามันคือที่ใช่มั้ยใช่มั้ยหมายถึงให้พี่ฟ้ากับชาลอตทําใช่ให้พี่ฟ้ากับชาลอตทําเสียงโนบิตะกับโดเรมอนทําได้ปะทําได้อ้าวเค้ากูกิ๊กกันอยู่2คนไม่เป็นไรเราทําเองก็ได้ทําโอเคสำหรับโปรโมชั่นเซรั่มอินเทนชีฟนะคะ1แถม1 480บาทโอ้โหบอกเลยว่ามีโปรสองแถม2ในราคา880บาทอีกด้วยแถมยังส่งฟรีอีกด้วยค่ะลาพี่ฟ้าลาพี่ฟ้าแถมซื้อไม่ได้แล้วและนี่ก็คืออีกหนึ่งมุมมองเนาะของความน่ารักของพวกเราเนี่ยค่ะก็ชมตัวเองไปเลยหนึ่งมันเอาเนี้ยพูดง่ายๆว่าอะไรที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ของคนไทยอ่ะมันจะตอบโจทย์กับคนเอเชียที่สุดนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแบรนด์คนไทยที่พี่ฟ้าภูมิใจมากๆเลยเป็นสินค้าที่ราคาแบบเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์บางทีเผลอๆดีกว่าบางแบรนด์ด้วยซ้ำเพราะว่าพี่ฟ้าเคยใช้แบรนด์แพงๆสรุปแพ้เพราะว่าผิวไม่ตอบโจทย์บางทีทุกคนเคยใช่บางทีแบบเสียเงินเป็นหมื่นอ่ะบางทีแบบหลายหมื่นก็มีกับการที่เราจะต้องซื้อครีมบำรุงแบบดีๆสักตัวแต่ก็ดันแพ้ดันใช้แล้วก็แบบขดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือมันเหมาะได้กับทุกสภาพผิวเลยในราคาที่สบายกระเป๋ามากๆหนูเป็นเด็กแบบเขาเรียกว่าวัยเรียนมหาลัยทำงานคือได้หมดเลยใช่ตอบโจทย์ใช่เจ้าของแบรนด์คือใช้เองจริงก่อนที่จะแบบวางขายนะคะคือลองมาอันนี้คือไม่ใช่ว่าลองครั้งเดียวเราได้นะทุกคนคือมีการปรับสูตรกันเยอะมากๆนะคะจนกว่าจะได้สูตรที่ครบจบในขวดเดียวแบบนี้นะแล้วเราดูไลฟ์ที่แล้วไลฟ์ที่เคยเปิดตัวเคสเตยหน้าพี่แป้งคือเป็นสิวอักเสบแบบน่ากลัวมากแต่ว่าพอเขาใช้ไปเรื่อยๆตอนนี้คือหน้าวาวไม่ไหวไปดูได้นะคะไปดูเจ้าของแบรนด์ได้จริงๆเมื่อกี้แบบมาแต่งหน้าตอนเช้าเห็นพี่แป้งหน้าสดพี่แป้งหน้าสดคือฉ่ำสบัดยิ่งกว่าเราตอนแบบแต่งแล้วอีกอ่ะคือผิวสวยฉ่ำสบัดของจริงค่ะพี่แป้งต้องให้นะใช่บอกเลยผิวสวยแง่เห็นครั้งแรกคือแบบสะดุ้งโยงเลยใช่ไหมนะคะหน้าเด็กหน้าเด็กอันนี้ต้องยอมเลยในเรื่องของความหน้าเด็กเนาะจริง all in one จริงๆอ่ะทุกคนนะคะใครที่เข้ามาไลฟ์นะคะก็อย่าลืมเนาะ20 photo book ใช่20 photo book จะเป็นของใครนะคะเพียงแคปนะคะไลฟ์สดนี้ลงผ่านหน้า Facebook แล้วก็แชร์ไลฟ์นี้ผ่านหน้า Facebook นะคะเราจะเลือก20คนค่ะที่จะได้ photo book in lot ของเรานั่นเองค่ะเป็นการสุ่มเลือกนะคะใช่แล้วคือที่มาจริงๆนะคะเป็น limited edition มากๆเลยนะคะให้ดูแบบ walk เลยเป็น competent all rightสวยมากไมโครช็อตนะคะภาษาอังกฤษมาจ้าเลยอุ๊ยอยากได้อ่ะอยากได้จ้าให้ดูแค่นี้เรามั้ยนั่นน่ะสินี่ยังไม่ได้เลยสวยมากแต่เราแชร์เรียบร้อยนะคะใครที่ยังไม่ได้แชร์รีบไปแชร์เลยนะจ้า 30,000 ท่านเนาะใช่ค่ะใกล้กันไปแล้วมีนี่ด้วยมีของการด้วยรู้มั้ยที่ชอบคืออะไรคือแบบพี่แป้งใส่ใจมั้ยกระทั่งดีเทลเล็กๆนะคะจะเป็นรูปน้องสุนัขกับน้องกระตุ่ยนะคะเป็นอันนี้วันนี้ให้ดูได้นะคะน่ารักมากคืออย่างที่หลายๆคนรู้ว่าพี่ฟ้าจะเลี้ยงน้องหมาคือไอ้เกี๊ยวนะส่วนชาลอตก็คือจะเลี้ยงพะโล้ก็คือกระต่ายแล้วความใส่ใจก็คือนี่มีน้องหมาด้วยนะคะตรงคอมการ์ดพี่ฟ้าแล้วก็มีน้องกระตุ่ยนะคะกระตุ่ยซึ่งเป็นคอมการ์ดของชาลอตนั่นเองเดี๋ยวให้แบบพี่ฟ้าอ่านให้ฟังนะคะคอมการ์ดของพี่ฟ้าก็คือ
ขอให้มีความสุขและสนุกในทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรยิ้มเยอะๆนะคนเก่งเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้นะคะส่วนของชานะคะขอให้ทุกๆวันของทุกคนเป็นวันที่ดีนะคะมีแต่ความรักและความสุขวันไหนที่เจอเรื่องแย่ๆขอให้รู้ไว้ว่ามีคนพร้อมอบกอดเสมอนะคะเย้น่ารักมากเลยเนาะก็ได้ไปก็คือแบบดีนะได้ทั้งคู่เลยอ่ะได้คอมการ์ดของอิงหลอดไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ง่ายมากเลยแค่กดไลค์กดแชร์ใช่มั้ยใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวดีๆเวอร์เนาะจริงโหบอกเลยว่าแบบเลยจริงๆที่จะกดแชร์ออกอยากได้มั้ยคะอยากได้ค่ะสั่งค่ะดีเดี๋ยวดิฉันกดสั่งก่อนเลย1แมทนะกดแชร์เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าคือที่จริงๆเนาะแล้วบรรยากาศวันนี้ก็คือตลบอบอวลไปด้วยสีสันความรักนี่อยากจะให้เห็นด้านหลังนะคะเป็นเหมือนแบบว่างานแต่งเลยเป็นอักษรงานแต่งเวอร์ยิ่งกว่านะคะยิ่งกว่ายิ่งใจโอ้โหชาร์ลส์ชาร์ลส์อัสเซนและในอนาคตเราจะมีโอกาสได้เห็นใบเตยกับน้ำเพชรไหมด้านหลังอุ้ยก็อาจจะเป็นไปได้เนาะก็บีบมือกับน้ำเพชรอยู่ทุกวันว่าเมื่อไหร่จะเป็นวันของเราเธอเต็มที่ตลอดทุกงานจริงจริงจริงสุดตัวที่สุดเนาะวันนี้ดีใจมากๆเลยนี่ค่ะนี่ต้องบอกก่อนนะว่าเห็นการพัฒนาของน้ำเพชรกับน้ำเตยแบบก้าวไปอีกระดับนึงเลยเนาะซึ่งพวกเราก็ภูมิใจมากๆเลยที่วันนี้แบบน้องมาเป็นแบบพิธีกรแบบเต็มรูปแบบเต็มตัวเลยขอบคุณพี่แป้งที่ให้โอกาสเราด้วยเนาะที่ได้ไปเป็นพิธีกรในวันเปิดตัวเซรั่มอิงหลอดที่เซ็นทรัลเวิลด์ในวันนั้นบอกเลยว่าวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราตื่นเต้นกันมากๆเลยแต่ก็พยายามจะโฮงานให้มันไปในทางที่ดีที่สุดให้ได้นะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นประสบการณ์แรกงานใหญ่ครั้งแรกกับการประสบการณ์ห้างแตกอิงลอดนะคะคุณละครกับวิ่งไวบอกเลยว่าอย่างที่หลายๆคนรู้เนาะเพราะว่าคือพี่แป้งอ่ะเอาใจแบบแฟนคลับแบบขั้นสุดเลยเพราะเขาก็จะรู้ว่าพวกเราคืออยู่ในแก๊งพลังใบอยากเป็นแบบมีโอกาสก็อยากจะให้พวกเราได้ร่วมกันเรื่อยร่วมงานกันได้เยอะให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพี่แป้งมากๆเลยนะคะน่ารักมากๆเลยขอบคุณคุณแป้งค่ะโอเคค่ะก็บอกโปรก่อนเลยแล้วกันนะคะก่อนที่จะจากกันไปเวลามันผ่านไปเร็วเนาะเวลาแห่งความสุขใช่ค่ะอยากจะอยู่ด้วยกันนานๆเนาะแต่ว่าเราก็ต้องจบลงนะคะแต่ขอฝากไว้สำหรับโปรเซรั่มอินเทนซีฟของอิงหลอดนะคะตัวนี้ค่ะโปร1แถม1ค่ะราคา480บาทแล้วก็2แถม2ราคา880บาทฟรีไปเลยกับเจลสิวแล้วก็เจลฟ้านะคะบอกเลยว่าดีมากๆจริงๆนะคะดูจากพรีเซนเตอร์ของ2คนของเราแล้วเนี่ยคือสวยฉ่ำไม่ไหวนะคะผิวหน้าฉ่ำสบัดเลยบอกเลยว่าผิวสวยแง่ๆเนาะเริ่มเลยหยดที่ไหล่แล้วหนึ่งหยดทิ้งไว้เฉยยังไม่ไหลโอ้โหซึมให้ดูว่าซึมเลยค่ะแล้วน้ำตาไหลเลยเพราะว่าซึมชื่นเลยนะโอ้โหบอกเลยทาเราลองอุ้แว่เลยนะเพราะว่าทาเราหน้าเด็กเลยแล้วคือมันไม่เหนียวเนื้อหนักด้วยไงอันนี้ชอบมากที่เพชรพูดเพชรทำจริงๆนะเพชรใช้ตัวเดียวแล้วใช้กันแดดเลยคืออยู่เลยทั้งวันแต่งหน้าติดทนด้วยจริงทาเราอุ้แว่อะไรกันสองคนคือที่เนาะอ่ะมาค่ะเราก็จะปิดรายการไปด้วยความมุ้งมิ้งของสองสาวด้านหน้าของเรานี่ค่ะพี่ฟ้าขอฝากเรื่องนึงว่าวันนี้เราจะมีไปเดินขบวนกันด้วยนะคะใช่คลายมันนะคะที่วัดแขกสีลมนะคะเวลาบ่ายสามเวลาบ่ายสามนะคะของพวกเราเนี่ยแก๊งมิสแกรนด์พวกเราขบวนสีเหลืองนั่นเองค่ะไปให้กำลังใจกันได้แล้วก็บอกเลยว่าจริงๆงานแน่นมากๆแต่ว่าองค์กรของเราก็จะไม่ละเลยเด็ดขาดในเรื่องของการเป็นจุดยืนนะคะหรือว่ากระบอกเสียงที่สำคัญที่สุดซึ่งเราเนี่ยแสดงจุดยืนของพวกเราชัดเจนมาตั้งแต่แรกเลยแล้วว่าเราจะเป็นกระบอกเสียงให้พวกคุณอยากให้ทุกคนออกมาแสดงตัวตนแต่งตัวออกมาแบบเขาเรียกว่าให้เป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดเลยแล้วมาเจอกันค่ะที่งานไพร์มันนะคะวันนี้นะคะแบงค์คอนเนอร์มิตเจอกันนะคะเจอกับสองข้างหลังเจอกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณวินไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ